คียงคู่บ้านเคียงคู่คุณต่อมาก็คือความสัมพันธ์กับเรื่องภูมิแพ้ที่คนบอกว่าเอ๊ะภูมิแพ้มันเกี่ยวยังไงตอนที่เชื้อแคนดิด้ามันเยอะๆนะครับในลำไส้นี่นะครับมันจะเกิดภูมิแพ้ได้ง่ายมากเพราะลำไส้รั่วลำไส้อักเสบนะครับผนังโมเลกุลก็เกิดความผิดปกติอะไรเข้าไปก็หลุดรั่วเข้าไปได้ง่ายและร่างกายก็จับว่าเป็นภูมิแพ้หมดนะครับปรากฏว่าในปี2542นักวิจัยชาวสวีเดนนะครับสวีเดนนะครับศึกษาเด็ก2ขวบในเอสโตเนียและสวีเดนนะครับพบว่าเด็กที่เป็นภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นชาวเอสโตเนียหรือสวีเดนมีแนวโน้มจะมีแบคทีเรียชนิดดีที่เรียกว่าโปรไบโอติกนะครับในกลุ่มแลคโตบาซิลัสน้อยและพบเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มคลอสตริเดียมกับจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายอื่นๆมากหมายความว่าเด็กที่เป็นภูมิแพ้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมีแลคโตบาซิลัสหรือแบคทีเรียที่ดีเนี่ยน้อยมีแต่แบคทีเรียที่ไม่ดีมากเพราะกินยาปฏิชีวนะนะครับคราวนี้ปีเดียวกันนะครับวารสารทางการแพทย์เดอะแลนเซตได้ตีพิมพ์งานวิจัยของชาวสวีเดนว่าเกิดการศึกษานักเรียนโรงเรียนแบบวอลดอร์ฟนะครับซึ่งอยู่แถวเยอรมันเนี่ยครับแล้วก็พื้นที่บริเวณโดยรอบที่รับประทานอาหารธัญพืชไม่ขัดขาวถั่วและผลไม้เปลือกแข็งผักและผลไม้พบว่าเด็กโรงเรียนนี้เป็นโรคภูมิแพ้น้อยกว่าเด็กบริเวณใกล้เคียงโดย2ใน3ของเด็กโรงเรียนนี้รับประทานผักกะหล่ำดองและแตงกวาดองคือพวกดองๆเนี่ยครับการหมักนะครับแบคทีเรียบางชนิดเกิดขึ้นได้ชนิดดีนะครับเกิดขึ้นจากการหมักนี่ทำให้น้ำหมักเขาดังครับในประเทศไทยเพราะว่ามีหลายคนมีอาการดีขึ้นแต่เดี๋ยวจะอธิบายว่าต้องระวังด้วยในการบริโภคนะครับมีเวลาอยู่นะครับผมจะรีบไปเร็วให้เร็วขึ้นนะครับต่อนะครับต่อมาวารสาร Journal of Allergy and Clinical Immunology นะครับตีพิมพ์ผลงานศึกษาเด็กคราวนี้เยอะนะครับ 30,000 คนนะครับของคนที่อังกฤษนะครับก็ค้นพบเรื่องสำคัญครับว่าการได้รับประทานยาปฏิชีวนะในช่วงปีแรกของชีวิตเด็กคือเด็กที่1ขวบและกินยาปฏิชีวนะนะครับมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของการเกิดโรคหอบหืดตามมาโรคภูมิแพ้ตามผิวหนังและโรคภูมิแพ้ละอองเกสรและยิ่งเข้ารับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะมากครั้งเท่าไหร่แนวโน้มที่เด็กๆจะประสบปัญหาเหล่านี้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นแปลว่ากินยาปฏิชีวนะจะเป็นโรคหอบหืดและโรคภูมิแพ้มากขึ้นจากการสำรวจ 30,000 คนนะครับคราวนี้ก็เป็นวารสารเกี่ยวข้องกับโภชนาการที่อเมริกานะครับตีพิมพ์รายงานของนักวิจัยชาวจีนให้เด็กตั้งแต่5ปีขึ้นไปจนถึงวัยรุ่น80คนที่ป่วยเป็นโรคริดสีดวงจมูกจากภูมิแพ้โดยให้เด็กกลุ่มหนึ่งกินโยเกิร์ตและเด็กอีกกลุ่มหนึ่งกินโยเกิร์ตที่เติมแลคโตบาซิลัสด้วยปรากฏว่าเด็กทั้งสองกลุ่มดีขึ้นแต่เด็กที่กลุ่มที่เสริมด้วยการเติมแลคโตบาซิลัสในโยเกิร์ตมีอาการดีขึ้นมากกว่านะครับทีนี้อย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะบริโภคจุลินทรีย์อย่างที่เรารู้จักคือโยเกิร์ตที่มีแลคโตบาซิลัสนี่นะครับควรต้องปรึกษาแพทย์ถ้าเราเป็นคนมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เพราะอาจติดเชื้อจุลินทรีย์แม้จะดีก็ติดเชื้อได้ คือโรค 1. ภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นเอส 2. กำลังรับประทานยากดภูมิต้านทานเช่นยารักษาโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตนเองหรือยาป้องกันร่างกายปฏิเสธอวัยวะใหม่ 3. กำลังอยู่ระหว่างการบำบัดด้วยรังสีหรือเคมี4. อยู่ระหว่างการดูแลแพทย์เกี่ยวกับความผิดปกติในระบบย่อยอาหารขั้นรุนแรง 5. เคยมีประสบการณ์แพ้หรือเกิดปฏิกิริยาต่อต้านกับโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ชนิดดีนะครับ 6. กำลังเข้ารักษาโรงพยาบาลไม่ว่าด้วยเหตุใดควรปรึกษาหมอนะครับทีนี้แล้วเราจะกินอาหารแบคทีเรียชนิดดีได้จากไหนคือโปรไบโอติกนะครับ 1. โยเกิร์ตขอย้ำว่ากระบวนการของเขาต้องเป็นโยเกิร์ตที่เติมแบคทีเรียต้องไม่ผ่านความร้อนหรือการพาสเจอร์ไรซ์ดังนั้นต้องดูก่อนถ้าผ่านการพาสเจอร์ไรซ์เสร็จแล้วหลังจากการมีจุลินทรีย์แบคทีเรียตายหมด 2. นมเปรี้ยวไม่ผ่านความร้อนหรือผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ถ้าผ่านแบคทีเรียก็ตายเช่นเดียวกันแม้จะได้สารอาหารจากที่มีประโยชน์นะครับ 3. น้ำหมักจากผักผลไม้ไม่ผ่านความร้อนหรือผ่านการพาสเจอร์ไรซ์แต่ข้อเสียคือในเมืองไทยเกือบทั้งหมดผมตรวจวัดส่วนใหญ่1แอลกอฮอล์เกินไม่เหมาะที่ดีต่อสุขภาพ 2. มีเชื้อก่อโรคปนในระหว่างการบรรจุภัณฑ์ดังนั้นต้องสะอาดด้วยนะครับบางแห่งก็ใช้วิธี
ไม่ผ่านไม่ใช้พาสเจอร์ไรส์หรอกครับใช้วิธีเอาน้ำตาลฟรุกโตสไปกดไม่ให้มันขยับขยื่นมันก็เลยไม่เกิดกระบวนการหมักต่อก็เลยไม่ต้องผ่านการพาสเจอร์ไรส์อย่างนี้ก็มี 4. กินไม่ได้แล้วจากพวกนี้บางคนแพ้นมบางคนแพ้ผักผลไม้ชนิดนั้นก็กินแบคทีเรียที่บรรจุในแคปซูลนะครับจากระบบฟรีสไตล์คือดูดความชื้นออกแล้วไปโตได้เมื่อโดนน้ำ 5. กินเนยแข็งที่เกิดจากการหมักแต่ว่าเนยแข็งก็ย้ำอีกทีว่าเราเคยคุยกันแล้วเราเคยคุยกันแล้ว 6. ผักดองนะครับ 7. กะหล่ำปีดอง 8. กิมจิ 9. มิโซะ 10. ถั่วหมักนัตโตะ 11. ทำโยเกิร์ตเองจากถั่วเหลืองคนบอกว่าฉันอยากกินโยเกิร์ตทำเองได้ไหมทำได้ครับ 1. ตุ๋นน้ำพาสเจอร์ไรซ์425มิลลิกรัม2ถ้วยตวงในหม้อตุ๋นนะครับเอานมพาสเจอร์ไรซ์หรือว่า UHT ก็ได้นะครับให้มันผ่านฆ่าเชื้อหมดแล้วก่อนในหม้อตุ๋นหรือใช้หม้อ2ใบซ้อนกันนะครับใบนอกใส่น้ำต้มให้น้ำเดือดและใบในใส่นมเพื่อให้มันร้อนเกินไปนะครับแล้วให้ความร้อนกับน้ำนมที่อุณหภูมิ95องศาเซลเซียสเป็นเวลา5นาทีถ้าไม่มีที่สัดส่วนอุณหภูมิให้ดูลักษณะของน้ำนมที่ร้อนจนไกลจนคล้ายนมใกล้เดือดแล้วจับเวลาจากนั้นยกลงลดความร้อนของน้ำนมลงโดยใช้น้ำเย็นไหลผ่านด้านนอกของภาชนะที่ใช้ต้มนมหรือแช่น้ำแข็งจนอุณหภูมิของนมอยู่ที่ประมาณ45องศาเซลเซียสหรือพออุ่นที่จะทนได้เมื่อทดสอบโดยการหยดนมลงบนหลังมือจากนั้นเติมหัวเชื้อโยเกิร์ตที่เป็นหัวเชื้อแล้วนี่นะครับรสธรรมชาติลงไปน้ำนมประมาณ1ถ้วยเทียบเป็นโยเกิร์ตนะครับถ้าเป็นหัวเชื้อก็นิดเดียวคนเบาๆให้เข้ากันปิดฝาบ่มไว้อุณหภูมิ43องศาเป็นเวลา 4-6 ชั่วโมงถ้าไม่มีตู้บ่มสามารถใช้กล่องโฟมหรือกล่องที่สามารถเก็บความร้อนได้ใส่น้ำนมนั้นและบ่มเป็นเวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมงหรือบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 8-10 ชั่วโมงก็ได้จนกว่าได้เนื้อโยเกิร์ตที่เปรี้ยวตามที่ต้องการเปรี้ยวดีนะครับมีน้ำตาลไม่ดีเพราะว่าน้ำตาลเติมเชื้อยีสต์ได้ะนะครับต่อนะครับแต่ถ้าเกิดจะกินอาหารเสริมแบคทีเรียพวกนี้ให้ได้ดีด้วย คือเติมให้จุลินทรีย์ชิดดีหลักการนะครับท่านผู้ชมสมมติเรามีเชื้อแคนดิด้าเยอะนะครับ1กินน้ำมันมะพร้าวเพราะเรารู้ว่าน้ำมะพร้าวฆ่าเชื้อยีสต์แคนดิด้าได้1นะครับ2แลคโตบาซิลัสไม่ตายในโมโนลอรินจากกรดลอริกในน้ำมันมะพร้าวเขารอดดังนั้นฆ่ายีสต์เสร็จเนี่ยเติมจุลินทรีย์ชิดดีเพิ่มพวกให้เขาครับแต่เวลาเติมหลังอาหารแบคทีเรียชิดคือโยเกิร์ตเนี่ยให้เติมหลังอาหารหรือว่านมเปรี้ยวน้ำหมักที่ผ่านคุณภาพดีนะครับให้เติมหลังอาหารเพราะว่าเราต้องการให้เขาโตจึงต้องมีอาหารให้เขากินเรากินอะไรไปเขาจะช่วยกินด้วยจะได้ขยายปริมาณให้มากนะครับแต่อาหารอะไรที่เขาชอบกินดูกันนะครับจะช่วยเขาทำให้เขาเจริญเติบโตขึ้น 1. ใยอาหารเช่นผักสดผลไม้สดรวมถึงอินูลินซึ่งพบในผักบางชนิดเช่นหัวหอมกระเทียมกินได้ 2. ดื่มน้ำให้มากๆเพื่อช่วยในการทำงานของใยอาหาร 3. สารฟีนอลคือสารต้านอนุมูลอิสระเช่นถั่วเม็ดกลมถั่วเมล็ดแบนถั่วเมล็ดเล็กถั่วลิสงสมุนไพรและเครื่องเทศนี่สำคัญอันนี้ต้านอนุมูลอิสระมากเลยผลไม้ชนิดทานได้ทั้งเปลือกผลเบอร์รี่นะผมแนะนำนะครับผลม่อนมัลเบอร์รี่มีค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าบลูเบอร์รี่3เท่านี่พูดแล้วสงสัยแห่กันซื้อนะครับน้ำเบอร์รี่เข้าที่ไม่เติมสารความหวานนะครับน้ำเบอร์รี่ที่เข้มข้นไม่เติมความหวานชากาแฟไม่เกิน3ถ้วยต่อวันเฉพาะกาแฟนะครับชาก็เป็นชาเขียวได้น้ำมันมะพร้าวมีสารอาหารฟีนอลด้วย 4. น้ำมะเขือเทศสำหรับมะเขือเทศนะครับกับกลุ่มผักกาดขาวปลีเช่นผักกาดขาวและผักกวางตุ้งจีน2 อย่างนี้รวมถึง3 อย่างนี้มะเขือเทศด้วยนะครับให้ปรุงสุกก่อนเพราะความร้อนจะช่วยปลดปล่อยสารอาหารฟีนอลออกมามากขึ้น 5. กรดไขมันสายปานกลางและเช่นน้ำมันมะพร้าวและสายสั้นคือน้ำส้มสายชูเล็กน้อยผสมในน้ำสลัดได้จะช่วยคุณภาพในการทำให้เกิดความสมบูรณ์ในเรื่องของจุลินทรีย์ในร่างกายมากขึ้นและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างมากเลยคือ 1. ลดอาหารคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเพราะเรารู้นะครับว่าเราต้องการไม่ให้ยีสต์โตหยุดแป้งขัดขาวข้าวขาวขนมปังขาวก๋วยเตี๋ยวพาสต้าขาว 2. น้ำตาลฟอกขาวแม้น้ำตาลทั่วไปยีสต์ก็เจริญเติบโตถ้าระหว่างการเอาชนะต้องลดทั้งแป้งและน้ำตาล
3ไขมันทรานส์ซึ่งทำให้จุลินทรีย์ชนิดดีคล่องลงไปนะครับว่าแล้วก็นี่เป็นลักษณะของสมดุลของร่างกายที่เราจะบอกได้ว่าเราสามารถจัดสมดุลได้เพื่อให้เราไม่แพ้นะครับที่สำคัญผมอยากจะบอกเคล็ดลับนิดหนึ่งถ้าเรามียาปฏิชีวนะเราก็ฆ่าเชื้อแต่ถ้าเรามีแบคทีเรียชนิดดีมากเขาจะเป็นภูมิคุ้มกันฆ่าเชื้อไม่ดีเองแม้กระทั่งโรคเกี่ยวกับทำให้ท้องร่วงกระเพาะอักเสบแม้กระทั่งเชื้อยีสต์ในช่องคลอดในลำไส้ทำให้ลำไส้อักเสบนะครับหรือแม้กระทั่งแบคทีเรียในช่องปากขออภัยเชื้อยีสต์ในช่องปากก็จะลดปริมาณลงถ้าเรามีแบคทีเรียชนิดดีเนี่ยอยู่ในร่างกายเรามากพอบางคนเป็นผงนะครับผมเคยทำผมเองเนี่ยแหละครับเวลาเป็นหวัดเนี่ยหยิบเนี่ยพ่นเพียวๆเลยไปที่คอหยุดในเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะว่าแบคทีเรียพวกนี้มันฉลาดมันหนึ่งเป็นมิตรกับร่างกายเราสองมันต้องการขยายปริมาณและเพิ่มปริมาณถ้าเขามีโอกาสถ้าเราส่งนักรบไปพร้อมๆกันจำนวนมากในคราวกันเนี่ยแบคทีเรียชนิดอื่นก็อยู่ไม่ได้ครับถูกปล่อยกดก็คือปล่อยอาวุธออกมาจัดการพวกนี้เป็นพวกแลคติกแอซิดแบคทีเรียปล่อยกดแลคติกมาแบคทีเรียที่ไม่ดีก็ตายเกลี้ยงเพราะฉะนั้นแล้วความสมดุลตรงนี้ก็เลยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิวัติสุขภาพโดยไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะสังเกตได้ว่าพอเราถึงขั้นนี้เราจะรู้เลยว่าน้ำมันมะพร้าวฆ่าแบคทีเรียไม่ดีได้ฆ่าไวรัสได้ด้วยจากเดิมยาปฏิชีวนะฆ่าได้เฉพาะแบคทีเรียแต่ฆ่าไวรัสไม่ได้เลยทำลายแบคทีเรียชนิดดีพอเรามาใช้น้ำมันมะพร้าวฆ่ายีสต์ได้ตัดปัญหาเชื้อคานิด้าที่ผิดปกตินะครับสองฆ่าแบคทีเรียไม่ดีได้สามฆ่าไวรัสได้4ฆ่าโปรโตโซวได้5ฆ่าเชื้อราได้แต่โชคดีที่แลคโตบาซิลัสไม่ตายด้วยกดลอริกหรือโมโนลอรินจากน้ำมันมะพร้าวเขาเลยรอดเพราะฉะนั้นบางคนก็เลยใช้เทคนิคว่ากินน้ำมันมะพร้าวแล้วเดี๋ยวหลังมื้ออาหารแล้วตามด้วยโยเกิร์ตก็จะสมบูรณ์มากขึ้นค่ะครับค่ะง่ายมากเลยไม่ต้องไปร้านขายยาไม่ต้องไปพบแพทย์ด้วยดูแลตัวเองได้นะคะนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจารย์นะคะค้นคว้าหาข้อมูลมาฝากเรานะคะกับการดูแลตัวเองได้ข้อมูลที่เมื่อสักครู่อาจารย์ถ้าหากว่าใครจะดูย้อนหลังอีกทีนึงเนี่ยสามารถเข้าไปดูผ่านทาง YouTube ได้นะคะเผื่อบางท่านที่จดไม่ทันว่ามีอาหารอะไรบ้างรวมถึงวิธีการทำโยเกิร์ตที่อาจารย์บอกด้วยเหมือนกันนะคะก็ชมรายการออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าตีสี่เนี่ยต่างประเทศอาจจะชมได้หรือว่าในวันถัดไปเนี่ยนะคะบ่ายโมงนะคะก็ชมผ่านทางนิวส์วันได้เหมือนกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์ประเทศค่ะครับผมลาคุณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แล็บเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้